สวัสดีครับคลิปนี้ผมทอร์เบนโจลูกศิษย์อยากให้สอนจับคอร์ดหนุ่มพนจรจับยังไงแล้วโลแบบไหนโดยไม่ต้องอยากฝึกเล่นโลอย่างเดียวก่อนโดยไม่ต้องสโลไม่ต้องมีเมโลดี้คือหมายถึงโลทั้งเพลงแล้วเปลี่ยนคอร์ดไปด้วยเหมือนเราตีคอร์ดกีตาร์นะแล้วเปลี่ยนคอร์ดไปคลิปนี้ฮะเดี๋ยวจะมา ดูที่ว่าเพลงนี้มีคอร์ดกีเนาะคอร์ดนี้คือโลเปล่าๆเนี่ยมีคอร์ดกีแล้วมีคอร์ด E minor อยู่ด้วยจับแบบนี้เห็นไหมสาย2สาย1ช่อง2นิ้วนางจับเส้นช่อง2เนาะนิ้วกลางจับสาย4ช่อง2เป็น E minor เห็นไหมครับเนาะอันนี้แต่พอเป็น C ปุ๊บเราใช้นิ้วชี้เนี่ยกดไปที่สาย2ช่อง1เหมือน E minor เลยแต่ว่าพอเรากดสาย1นิ้วชี้ปุ๊บเป็น C เลยแล้วมามีคอร์ด D นะคอร์ด D ก็จับแบบนี้ก็ได้สาย1ช่อง4ใช้นิ้วนางสาย2ช่อง3ใช้นิ้วกลางนี่เป็น D ถ้าจับเต็มคือแบบนี้ D เต็มเนาะอันนี้ดีแบบจับเต็มๆนะแต่พอเราเล่นจริงแล้วใช้แต่สองล่างคู่ล่างนี่ก็ได้หรือขับดีเซเบนแบบนี้นิ้วชี้แต่สองทั้งหนึ่งนิ้วกลางสายสามทั้งสองเนี่ยมันดีเซเบนแล้วแต่เพลงครับอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะฟังแล้วสมมติเข้ากับเพลงดีหรืออันนี้ก็สมมติเข้ากับเพลงดีแล้วแต่ได้สองคอร์ดจีอย่างนี้จับนี้ก็ได้เต็มจะโลเปล่าๆก็ได้เพราะเราแค่โลตามคอร์ดเหมือนเราฝึกโลกับเพลงที่เราที่คนคุ้นเคยนะอย่างลูกศิษย์ขอมาก็เขาคุ้นเคยอยากเล่นเพลงนี้ลองดูนะนี่การโลเนี่ยใช้ถ้าใครดู YouTube ที่ผมสอนเขียนว่าสอนเบนโจวอลลุ่ม1เนี่ยจะสอนโลแบบ alternating นะครับคือการใช้3 2 3 2 5 1 4 2 5 เฮ้ย 4 2 5 1 3 2 5 1ใช้โลนี้ทั้งเพลงได้เลยแล้วมือซ้ายก็เป็นคอร์ดไปนะฮะอยู่นะนิโป้นิโป้โลเทสามเทสามเนาะนิชี้สายสองแล้วนิ้วก็มาใส่ห้าสามสองห้าใช้นิโป้หนึ่งใช้นิ้วกลางเนี่ยจึงสับที่สี่โอเคลองนะครับขึ้นส่งคอร์ดจีก่อนตึ้ง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 ใช้นะใช้เปล่าใช้สามนิ้วชี้นะครับตบัดตบขึ้นเนาะสายสาสายสี่สายเปล่าที่พี่ว่าตบเริ่มมาช่องที่4ปลายมือนะใช้นิ้วโป้ตบสาย3นี่เวลาส่งเข้า G นี่พอเป็นสุดท้ายเนี่ยตึงตึงสุดท้ายเนี่ยเราจะเข้าโลพอดีเนี่ยมันเพราะมันตบสายเปล่า3นะพอเข้าปุ๊บตึงเนี่ยคือตึงเข้าโลพอดีไม่สุดท้ายเข้ากับ G แล้วก็โลเลย3 2 5 1 4 2 1ดูนะครับเข้าเป็นเพลงนะฮะเ
4ปุ๊บท่านแยกเนี่ย2 5 4คือนี่นะฮะสายเปล่านะฮะเจ้านิ้วชี้ทั้ง2ทั้ง2ต่อขึ้นนิ้วโป้ตบสาย3ต่อสายเปล่าตบซ้ำที่เดิมจะใช้นิ้วชี้กดสาย3สาย3นะใช้นิ้วชี้ตบหลาย2เข้า4จับ4เลยพอเขาสี่เราจะเน้นตัวนี้เดี๋ยวจะสี่เนาะสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งถ้าใช้สองหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยเราคือเราเน้นคู่นี้คู่สี่สี่จะมีความชัดของขอบของเมโลดี้ด้วยเนี่ยบิน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 ไปบินไปบินไปในใจนี้วันนี้เข้า E minor แล้วก็3 2 5 1 2 5 1เหมือนเดิมในใจนี้พอเสียงดนตรีเข้าดีเนี่ยมันจะจับคู่ล่างเนาะแล้วเนี่ยเราจะเน้นตัวนิดๆเน้นคอร์ดดีเนี่ยก็เป็นเสียงได้ชัดขึ้นแล้วก็เหมือน4ฮะใช้โล2 1 5 1แล้วก็เนี่ยพอเป็นกีแล้วก็3 2 5 1เนี่ยอยู่นะพอเป็นดีถึงดนตรีบางใจดีพอปล่อยมือเป็นกีเนี่ยก็3 2 5 1จะเข้าสาย3เป็นเสียงกีพอดีถึงดนตรีบางใจดีตัว knitting 3 2 1 4 2 1หรือเน้นตรง
ช่วงบินซีเนี่ยแล้วก็แทนที่เป็น3 2 5 1ท้าย2 1 5 1แล้วก็4 2 5 1 2 1 5 1 4 2 5 1 2 1 5 1ก็จะเน้นสีให้ชัดขึ้นหรือตรงคอร์ดดีก็2 1 5 1แล้วมา4 2 5 1เน้นแค่นี้เองครับนี่คือเคล็ดลับเพลงหนุ่มพนิจรฝึกไปเล่นไปแล้วก็ลองอัดคลิปดูซิว่าเล่นผิดเล่นถูกมาฟังนี่การฝึกเนี่ยการฝึกทีเราจะมารอเพื่อนเล่นกีตาร์ให้เราเนี่ยเนาะคงลำบากเราฝึกคือเราเปิด YouTube เลยเปิดเพลงหนุ่มพนิจรแล้วเล่นทับเลยครับเหมือนผมฝึกที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยผมเปิด YouTube เพลงบูแกลที่เราฝึกอะไรเนี่ยฝึกเพลงต้นฉบับเลยมันบงอเมริกาแล้วก็เล่นทับเลยแล้วก็เล่นกี่ครั้งก็ได้การฝึกผิดทุกแล้วเล่นไปเดี๋ยวเท่าที่เองถ้าเราฟังเอ๊ะนี่ผิดอะไรแก้เราจะเล่นกี่ครั้งก็ได้แล้วเปิดเพลงประกอบเล่นทับไปเลยฮะนี่คือการฝึกที่ดีที่สุดไม่ต้องมารอพวกมารอโอ้พอดีแย่เลยเพราะเราเดินทางลำบากนะฮะบ้านเนี่ยเปิด YouTube ฝึกผมใช้วิธีนี้มาตลอดการฝึกเบนโจเล่นทับไปเป็นอัลบั้มเลยแล้วก็ฝึกเดี๋ยวได้เองนี่ตัวเนี้ยเราก็ผมใช้เบนโจอาเรียรุ่นอาบี400ตัวนี้สภาพดีครับมี2แกนมีโทนลิงรุ่นสแตนดาร์ดหนัก5โลนะรุ่นเนี้ยน่าใช้ดีมากน่าใช้อินเลย์สวยงามสภาพเก่าเก็บไม่มีรอยเล่นนอกจากรอยหนังเป็นหนังเงาขาวเงานะจะมีรอยเหมือนรอยขีดข่วนเสียงป้องมากแต่งมาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วจนเข้าที่แล้วอ่ะแล้วก็มาเทสด้วยสอนด้วยไม้ม็อกกันนี่สวยงามใหม่ปิ้งเหล็กเลิกโลหะดีอยู่เลยอาเบิร์มนี่อยู่ไม่สนิมครับขัดแต่งอย่างดีโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวลูกศิษย์คนไหนยังแข็งใจบอกครั้งนี้แล้วอาจารย์เล่นทั้งโซโล่ทั้งเมโลดี้มันยากคลิปนี้อยากเอาแต่คอร์ดโลธรรมดาเรื่องยากมากโอเคทีมทำไปแล้วบ๊ายบายชาวเบนโจงวดหน้าเจอกันใหม่